สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่24นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีจากโคบีวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีจากโคบีนะครับเพื่อใช้ในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในการเขียนโปรแกรมนี้นะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนว่าโปรแกรมนี้จะรับอินพุอะไรบ้างนะครับ Input ที่1ก็คือ m นะครับเป็น list ของ list นะครับ m จะมีความหมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ใน Augmentation Matrix นะครับหรือ Matrix แต่งเติมของเรานั่นเอง Input ถัดมานะครับก็คือค่า Initial Guess หรือค่าคาดเดาเริ่มต้นของเวกเตอร์คำตอบนะครับมีลักษณะเป็น list ให้แทนด้วย x 0นะครับ Input ถัดมาก็คือ EPS นะครับหรือ Error Tolerance นะครับ ก็คือเป็นค่าความผิดพลาดที่เราจะยอมรับได้นะครับในความถูกต้องของคำตอบในโปรแกรมนี้นะครับค่า Default จะกำหนดให้มีค่าเป็น10ยกกำลังลบ10นะครับและ Input สุดท้ายก็คือ Max Iteration นะครับก็คือเป็นจานวนรอบสูงสุดนะครับที่โปรแกรมนี้จะทำการทำซ้ำนะครับ ส่วน Output นะครับโปรแกรมนี้จะ Return คํคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นในรูปของ List นะครับก็จะเป็นการ Return ค่าของ Vector ร์คำตอบนะครับของระบบสมการเชิงเส้นที่พิจารณาอยู่นะครับแล้วก็จะ Return อีกค่าหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่มีการทำซ้ำจนถึง Max Iteration ที่กำหนดแล้วแต่ปรากฏว่า Solution ยังไม่ c o n v e r g e นะครับก็ให้แสดงข้อความขึ้นว่า Solution does not converge นะครับถัดมานะครับเรามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมของระเบียบว,วิธี Jacobi ก,กันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องคำนวณ ค่า n ก่อนนะครับ n มีค่าเท่ากับ height ของ m นะครับก็คือเราจะมีการส่ง matrix m ที่เป็น input เข้าไปในโปรแกรม matrix.py นะครับแล้วก็ return height นะครับก็จะหมายถึงจำนวนแถวใน matrix m นั้นจะเก็บค่าไว้ที่ n นะครับจากนั้นก็จะมีการ กำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นนะครับ x 0นะครับถ้า user ไม่ได้มีการกำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นมานะครับก็จะให้มีค่าคาดเดาเริ่มต้นเป็น0นะครับจากนั้นก็จะมีการ define vector x 1รอไว้นะครับสำหรับเป็นการปรับปรุงหรืออัปเดตค่าของคำตอบในแต่ละรอบนะครับในส่วนของ ระเรียบวิธีจาโค b i นะครับแสดงได้ในรูปของการทำซ้ำนะครับรูปของ i และรูปของ j ดังนี้นะครับรูปแรกนะครับเป็นรูปของการทำซ้ำนะครับจนกระทั่งถึงจานวนรอบสูงสุดที่เราคนกำหนดนะครับ max iteration รูปถัดมาเป็นรูปของ i นะครับรูปของ i จะหมายถึงจานวนแถวนะครับ ในเมทริกซ์ m ที่เราคนกำหนดและถัดมานะครับเราจะคำนวณค่าของ sum นะครับในรูปของ j j ตรงนี้จะหมายถึงคอลัมน์นะครับเมื่อ i ไม่เท่ากับ j ก็คืออินเด็ของ i ไม่เท่ากับ j ก็จะให้คำนวณค่า s u มคูณอยู่กับค่าของ x แต่ละตัวที่เรากำหนดไว้เริ่มต้นนะครับซัมทั้งหมดในแถวที่ พิจารณาแถวที่ i นั้นนะครับเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร s จากนั้นนะครับเราก็นำ s ตรงนั้นมารวมกับค่าทางด้านขวานะครับแล้วก็หารด้วยค่าสัมประสิทธิ์นะครับในแถวที่ i นั้นเราก็จะได้ค่าคำตอบของตัวที่ i นั้นเป็นค่าใหม่ x 1นะครับ เราก็ทําซ้ำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทุก i ก็คือทําไปทุกแถวนะครับเมื่อเราหลุดรูป i มานะครับเราก็จะได้เวกเตอร์คำตอบทุกตัวนะครับในแต่ละแถวเรียบร้อยแล้วเราจึงทำการตรวจสอบว่าในรอบของการทําซ้ำนี้นะครับคำตอบแต่ละตัว i ของเราลู่เข้าหรือ,อยังนะครับ ก็คือโดยการเช็คค่าความคัดเคลื่อนสัมบูรณ์นะครับของแต่ละตัว i ว่ามีค่าน้อยกว่า EPS ก็คือค่า tolerance ที่เรากำหนดทุกตัวหรือ,อยังนะครับถ้าทุกตัวมีค่าความคัดเคลื่อนน้อยกว่าที่เรากำหนดแล้วเราก็ return คำตอบแล้วก็หลุดออกจาก loop iteration ออกมานะครับแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งยังไม่ลู่เข้านะครับ เราก็ทำการ Swap ค่านะครับนำ x 1ไปให้เป็น x 0 x 0ให้เป็น x 1นะครับอัปเดตค่าเพื่อใช้ในการทำซ้ำในรอบถัดไปนะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทำจนถึงจานวนรอ,อบส,สูงสุดแล้ว max iteration ปรากฏว่าเงื่อนไขการลูกเข้ายัางไม่เป็นจริงนะครับก็จะแสดงข้อความขึ้นว่า solution does not converge นะครับดังนั้นการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับของระเบียบวิธีจากคุบี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเขียนสั้นเพียงไม่กี่บรรทัดเองนะครับดังนี้นะครับถัดมานะครับเราลองมาดูที่เมนโปรแกรมนะครับว่าเราจะรันโปรแกรมนี้อย่างไรนะครับ Input ของเรานะครับเราก็กำหนดให้เป็น matrix สำหรับตัวอย่างนี้นะครับ กำหนดให้เป็นเมทริกซ์ขนาด3 4คูณนะครับเป็น augmentation matrix มี3สมการ3อันโนน x x 1 x 2 x 3นะครับก็ในแต่ละแถวนะครับก็จะมีค่าสมมสิทธิ์ดังนี้นะครับก็จะตรงกับตัวอย่างในวิดีโอก่อนหน้านะครับจากนั้นเพื่อให้เห็นแสดงผลได้ง่ายนะครับผมก็ใช้ p ริ้นขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดนะครับจากนั้นก็ทำการเรียกนะครับ จากโคบีโดยส่งค่าแค่เมทริกซ์ m เข้าไปนะครับเราลองรันโปรแกรมนี้ดูว่าจะได้ผลอย่างไรนะครับก็สังเกตได้จากด้านขวานะครับจะ return ค่าของเวกเตอร์คำตอบมานะครับมีค่าเป็น x 1นะครับมีค่าเป็น3โดยประมาณลบ1.5 และ x 3มีค่าประมาณ4นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่า exact value ของตัวอย่างนี้ก็มีค่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เราเซตว่า eps นะครับหรือ tolerance มีค่าเป็น1-10คูณด้วยสกกำลังลบ10นะครับตาม default ถ้าเราไม่ได้กำหนดอะไรลงไปนะครับทีนี้ลองมาดูต่อนะครับถ้าเราอยากทราบว่า โปรแกรมนี้นะครับใช้จำนวนกี่รอบในการทำซ้ำนะครับจนกระทั่งได้คำตอบนี้เราจะเพิ่มมรรทัดเข้าไปนะครับโดยพิมพ์ข้อความอย่างเช่นให้เซตเป็นตัวแปรชื่อว่า count นะครับก่อนเข้าหููมีการเซตให้ count มีค่าเป็น0ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทำการเพิ่มค่า count นะครับ ในแต่ละรอบจากนั้นก็ให้ print นะครับค่า count มาในแต่ละรอบได้นะครับอาจจะเขียนแค่นี้จากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับก็จะพบว่านะครับในตัวอย่างนี้เราใช้ประมาณ85รอบนะครับ ในการที่จะได้ให้ได้คำตอบที่ลูกเข้านะครับภายใต้ค่า EPS ที่เรากำหนดนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็ได้เห็นตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับของระเบบวิธีจากโคบก็ให้พวกเราทดลอง ศึกษาเพิ่มเติมนะครับทดลองรันโปรแกรมดูโดยใส่ค่า initial guess เป็นค่าต่างๆนะครับอาจจะลองปรับค่า EPS ดูนะครับและท้ายที่สุดก็อาจจะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ประยุกต์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่ตันเองสนใจได้ต่อไปนะครับ